จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รบรู้เรื่องจีนปรินวุ้นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย หมากหัวถึงนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเอ่เทนเซนนะครับสมมติท่านนี้เกิดปีกุลเนี่ยปีหมูปีที่เขาไม่เลือกเป็นผู้บริหารหรือเป็น MD บริษัทย่อยครับในต่างประเทศนะครับก็คือปีมะเส็งไม่มีเลยเพราะว่าปีมะเส็งไม่ถูกกับปีกุลหมูเราก็จะไม่เจอบริษัทย่อยของนี่คือเทนเซน์นะครับที่เป็นผู้บริหารที่เกิดช่วงปีมะเส็งเลยอันนี้ก็เอ๊ะเหมือนกันนะเคยไปเจอตำราจีแล้วอ่านแล้วก็เอ๊ะแต่ว่าเขาเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี Technology นะครับ แบบเทคโนโลยีจ๋าๆเลยอ่ะก็เลยแบบเออพอเราเห็นเสร็จตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่พอไปนั่งดูประวัติแต่ละท่านที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารอยู่ภายใต้คุณหมากกวกาถึงแล้วก็เป็นเป็นซีอประเทศต่างๆในธุรกิจย่อยอเออทำไมไม่มีมาเส็งเลยสวัสดีค่ะ เราคุยกันถึงเรื่องของคนจีนประเทศจีนแล้วก็ระบอบวิธีการปกครองของจีนรวมทั้งนวัตกรรมแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงจนีนก็มีหลายมิติที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าในเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความชัดเจนมากที่แตกต่างนั่นก็คือศาสตร์ตะวันออกที่จีนมีความเชื่อมโยงดวง,งโงเ่เฮง่วงจุย้ยแล้วก็ราศีนักษัตรต่าง ซึ่งไทยเราแล้วก็หลายชาติเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเราอาจจะไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่ามันเป็นศาสตร์ความเชื่อกลุ่มไหนยังไงแต่ถ้าสําหรับคนไทยโดยชาวไทยเชื่อสายจีนเนี่ยนะฮะลองสังเกตดูนะคุณผู้ฟังพวกเรารับกันมาเต็มๆบริษัทหน่วยงานห้างร้านหลายแห่งใช้ศาสตร์ตัวหนึง่งเลือกรับคนเข้าทํางานหรือเลือกตัดสินใจไปร่วมโปรเจกต์ด้วย นั่นก็คือเรื่องของตัวฮวงจุ้ยหรือว่าดวงดูความเข้ากันได้ชงหรือไม่ชงกับคนเหล่านี้แล้วถ้าใครเป็นคนบุค,คลิกแบบไหนถ้าทำธุรกิจร่วมกันแล้วจะส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นกลายเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ถูกเอามาใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่ได้มีแค่เมืองไทยค่ะที่เมืองจีนก็มีแล้วก็ที่น่าเซอร์ไพรส์หรือว่าน่าประหลาดใจก็คือว่าแม้กระทั่งเป็นองค์กรนวัตกรรมล้ำๆที่มีกิจการขยายไปทั่วโลกก็ยังมีร่องรอยของการใช้ศาสตร์ทางตะวันออกแบบนี้ในการทํางานด้วยตัวอย่างก็อย่างเช่นอาลีบาบาแล้วก็อีกหลายหน่วยงานซึ่งรวมไปถึงการวางหวงจุ้ยของที่ตั้งที่ทํางานอาคารสานักงานด้วยนะคะ เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้าไทยยังต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าเขาคิดยังไงเขามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรมันจะเป็นประโยชน์นะโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการมองจีนมุมใหม่กับเราอยู่เนี่ยจะเข้าใจและสามารถจะไปมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายวันนี้คุณตรีนวุ่นกลิน่นหอมนาย,ยกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยอย่างเจาะลึกให้รู้จักจีนในมุมนี้เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณโสภิตครับคนจีนเชื่อในเรื่องเหล่านี้อย่างรากลึกมายาวนานซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นลทัทธิเต๋าขงจือหรือแม้กระทั่งความเชื่อที่เป็นภูมิปัญญาของศาสตร์ตะวันออกนับหลายพันปีเนี่ยน,นะฮะแล้วมันก็ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้มาไปยังคนไทยเชื้อสายจีนไปยังคนจีนที่ไปอยู่ทั่วโลก เอาเฉพาะในเมืองจีนก่อนนะอันนี้อยากให้คุณตรินเล่าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพหน่อยว่าเขามีลักษณะของศาสตร์เหล่านี้กี่แบบและมีรากร่องรอยจากไหนยังไงมาบ้างคะอ่าได้ครับมันเป็นโครงสร้างนึกภาพต้นไม้หนึ่งต้นได้เลยครับเพราะว่าที่จีนนะครับศาสตร์นี้เ,เรียกว่าปฏิทินจีนแล้วกันเนาะเราเรียกว่าการจือครับซึ่งการจือเนี่ยก็จะแบ่งเรียกว่าวัฏจักรปฏิทินหรือช่วงวัฏจกักรนี้เรียกว่ามีอายุ60ปีนะครับเรียกว่าจี้จือนะครับ วิธีการของศาสตร์ปทีนจีนที่เรียกว่าการจือเนี่ยครับเขาจะแบ่งสงส่วนนะครับก็คือต้นสวรรค์เทียนการแล้วก็กิ่งดินเรียกว่าตี้จือเพื่อนับวันเดือนปีและเวลานะครับในรอบ60ปีเรียกวัฏจักรนี้เรียกว่า60ปีเนี่ยครับเรียกว่าจี้จือใน60ปีเนี่ยต้องผสมไปด้วยธาตุทั้ง5้าหรือหินหยางแล้วก็ผสมกับปีนักษัตรทั้ง12พอ12คูณ5ก็เรียก60มันเลยเกิดเป็นกิ่งก้านทั้งหมด60กิ่งก้านนะครับที่เรียกว่าจี้จือ รูปแบบมันเป็นยังไงแล้วเป็นอะไรที่มันส่งเสริมหรือการทํางานในบริษัทเ,เทคโนโลยีสูงสูงหรือบริษัททั่วไปในจีนมากไหมคําตอบคือใช่ครับเขาจะแบ่งตารางการดูดวงหรือความเชื่อนยครับนอกจากเฟิงช่วยออกไปนะครับในเรื่องของการจเจอก็จะแบ่งออกมาเป็น2ดวงดวงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าดวงแบบเทียนการหรือต้นสวรรค์ประกอบด้วยลําต้นทั้ง10แล้วก็ธาตุทั้ง5ซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะมีธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินแล้วก็โลหะแล้วก็ธาตุน้ํา ส่วนอีกตำราหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกิ่งดินที่เรียกว่าตี้จือเนี่ยครับ12กิ่งดินก็คือนักสัตว์ตั้งแต่หนูหวัวเสือกระต่ายมังกรงูมา้าแพะลิงไก่สุนัขและก็หมูก็คือบ้านเราก็ปีกุนนี่แหละทั้งหมดเนี่ย12กิ่งดินก็คือ12นักสัตว์แล้วก็เมื่อกี้ก็คือ10ลำต้น ในแต่ละลําต้นก็จะมีาธาตุยินอย่างก็คือเมื่อกี้ที่เกินไปไม้ไฟดินโลหะน้ําทั้งหมดพวกนี้ครับเอามาใช้ในการจํานวนชะตาชีวิตเราหรือพยากรณ์ธุรกิจหรือวันที่เขาเรียกว่าตั้งป้ายบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกวันวันลงเสาใช่ไหมวันลงเสาลงเสาเอก ก็จะดูวันแขวนป้ายเพราะว่าบางอาคารเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันที่เขาสร้างอ่ะวันวันที่เท่าไหร่เนาะบางบางทีเอาแบบตึกเก่ามาทำรีโนเวทใหม่เขาก็จะใช้วิธีวันเลิกแขวนป้ายครับสมมติว่าเอ้ยเรามีร้านนี้ขายดีมากวันนึงด้วยเศรษฐกิจไรด้วยรถไฟตัดผ่านด้วยอะไรเงี้ยมันขายไม่ดีแล้ะแต่วันหนึ่งพอเราจะได้ทำเลตรงนั้นแหละมาทำใหม่แเราก็เอาวันแขวนป้ายเป็นหลักตรงเนี้ยเขาเรียกว่าป้าสือ่อหรือว่าสี่เสาแห่งโชคชะตา ก็จะเป็นวิธีการทํานายโดยเอาเทียนการต้นสวรรค์แล้วก็ตี่จือกิงดีนะมารวมกันเนี่ยเราเรียกว่าปฏิทินวัฒนจักจีนเรียกว่าการจือครับอ๋อนึกออกแล้วเวลาดูภาพยนตร์จีนซีรีส์จีนอะไรทั้งหลายสิ่งที่เป็นวันมงคลคือเขาจะมักมีฉากที่จะใช้วิธีการแบบดึงผ้าพแพรคุมป้าย เปิดสำนักง,งานเปิดห้างร้านแสดงความยินดีอะไรต่างๆที่มาคือว<ช>ันนี้นี่เองใช่ไห<ช><ช>มฮะนี่คือนับเป็นว<ช>ัน<ช>มงคลวันเลิกเปิดร้านอืใช่ครับป้าป้าสื่อหรือว่าสี่สาวโชคชะตาเขาจะมองทิศท,ทั้งสี่ะครับหลักๆง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะหันร้านไปทางทิศไหนก็แล้วแต่ครับวิธีการที่ดีสุดก็คือคนอะสามารถมองเห็นคุณได้ดีสุดนะก็คือทั้งสี่ทิศแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งสี่ทิศทิศที่คิดว่าเป็นทิศท,ที่แบบพัดพาเอา โชคลาภเงินทองลูกค้าเข้ามาเนี่ยคือทิศไหนเขาก็จะมาอิงว่าวันที่เขาตั้งร้านเนี่ยคือวันอะไรวันอะไรใช่ครับธุรกิจเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบที่จีนครับ1ก็คือธุรกิจที่ผู้ก่อตั้งเนี่ยเอาดวงตัวเองเป็นตัวตั้งแต่วันหนึ่งอะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านหรือเราถูกสุขภาพลุ่มเล้าแล้วกันแล้วก็ต้องหาคนมาเป็นซีอโอแทนถ้าไม่ใช่ลูกที่ที่เหมาะสมกับการปกครองธุรกิจเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องทํำยังไง เขาก็จะมีหลักบริทินหลักความคิดหลักความเชื่อครับอีกแบบหนึง่งกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นบริษัทที่มันโตอยู่แล้วแล้วก็มีบอร์ดมีประธานเงี้ยเขาก็ต้องเลือกสัรหา CEO มาเป็นผู้บริหารเขาก็จะเลือกจากวันก่อตั้งนะครับวันก่อตั้งก็คือใช้เรื่องของความเชื่อนี่ครับตามการจื่อก็คือวิธีการคำนวณแบบป้าสื่อนี่แหละมาเป็นตัวตั้ง ถ้าเทียบกับหน่วยงานของไทยนะครับเช่นสมมุติว่าองค์การการไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่เราต้องประกาศหาผู้มีคุณสมบัติความสามารถนะครับถ้าที่ไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นหนึ่งมีประสบการณ์มีความสามารถแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีความเข้ากันได้หรือปลาเสือครับกับกันก่อ,กอตั้งองค์กรด้วยเอ๊ะแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องของดวงเรื่องของวันเดือนปีเกิดแม้กระทั่งบุคลิกลักษณะภาพที่ปรากฏต่อนหน้าตอนเวลาที่ไปสัมภาษณ์เนี่ย ล้วนแล้วแต่มีผลในการที่คุณจะได้งานหรือได้รับเข้าไปทํางานสืบทอดกิจาการหรืออื่นใดทั้งสิ้นในจีนไหมคะไม่เสมอไปครับก็คือจะให้เห็นแนวคิดของผู้บริหารจีนที่มีความเชื่อและก็ความศรัทธาในศาส,สนาเต๋าครับพุดแบบเต๋าหรือแลวที่แบบเต๋าครับแต่ไม่ใช่ทุกคนซะทีเดียวครับเพราะว่าบางคนเนี่ย อาจจะเป็นทายาทรุ่นที่2ที่ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วจบกลับมาแล้วก็บริบรหารก็จะเป็นอีกลักษณะความเชื่อหนึ่งก็มาแนวออฝั่งตะวันตกซะมากกว่าอถ้าตะวันตกเวลาที่เขาเลือกคนเข้ามาทํางานสิ่งที่เขาจะเห็นแล้วก็มีความสําคัญมากที่สุดก็คือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคนคนนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าจะไปทํางานในตําแหน่งระดับสูงหรือ c e o หรือผู้บริหารสูงสุด แต่ฝั่งจีนเนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงด้วยไม่นิดแต่น่าจะเป็นตัวใหญ่เหมือนกันคือนอกจากเก่งเชี่ยวชาญมีความชํานาญมีประสบการณ์แล้วก็ต้องดูความเข้ากันได้หรือเป็นดวงที่ส่งเสริมกับกิจการการค้าที่จะส่งมอบต่อยเขาด้วยหรือไม่แบบนั้นไหมคะแบบนั้นเลยครับ อันนี้ตั้ง<ม>คำถามง่ายเลยนะสมมติว่าเข้าในเว็บไซต์ครับค้นหาผู้บริหารบริษัทใหญ่อันหนึ่งนะครับชื่อหัวเว่ยก็ได้หัวเว่ยของจีนเนี่ยหัวเว่ยเอาแล้วแต่ออกเสียงนะร,ระหว่างคนที่เป็นผู้บริหารระดับรองประธานนะครับแล้วก็บอร์ดทั้งหลายะระหว่างธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินโลหะและน้ำเนี่ยครับส่วนมากเป็นคนธาตุไหนครับจริงๆก็คือโลหอะอโลหะกับไฟครับก็จะอยู่สองแผนกใหญ่ๆก็จริงๆเขาไม่ได้ ขัดแย้งหรือส่งเสริมกันแต่ว่าเขาแยกธุรกิจย่อยออกไปครับว่าธาตุนี้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานธาตุนี้ดูแลอะไรเขาก็จะแยกครับแล้วในบอร์ดก็จะมีหลากหลายครับแต่ว่าบอร์ดแต่ละท่านก็จะดูแลโครงสร้างธุรกิจต่างกันไปแล้วเลือกคนเข้ามาอ่าถ้ายกหัวเว่ยเป็นตัวอย่างนะคะ เวลาเลือกระดับบริหารเข้าไปดูแลกิจการที่แยกย่อยแหลขแขนงแตกออกไปเนี่ยมันต้องเลือกธาตุที่เหมือนกันหรือเสริมกันหรือต่างกันกันกบกิจการลักษณะกิจการนะฮะต้องเสริมกันครับปกติทุกวันนี้เขาจะเน้นเสริมกันมากกว่าครับของหัวเวรยครับตัวต้นนะครับตัวท่านนะครับเขาเป็นตัวหัวเนี่ยเป็นธาตุไฟคนที่เนี่ยเป็นพวกเลขาเจ้าหน้าที่หรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นธาตุไม้เพราะว่าไม้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟครับอืมหนุนเสริมกัน ใช่ครับแล้วก็ทยายาทที่ตั้งขึ้นมาครับก็จะเป็นสาวธาตุดินนะครับที่มีข่าวตอนถูกจับกลุ่มอยู่ที่อะไรนะต่างประเทศ่าก็จะเป็นธาตุดินเพราะว่าธาตุไฟก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนส่งเสริมลูกเพราะว่าเวลาไม้โดนไฟเผาครับมันจะเหลือขี้เถ้าแล้วกลายเป็นดินอแล้วก็สุดท้ายก็คือธุรกิจวันแขวนป้ายครับวันป้ายเสือครับของบริษัทก็คือธาตุทอง ลูกสาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทองอ่ะเกิดจากการตกตะกอนแล้วก็สะสมของดินก็เลยเป็นทองขึ้นมาอทองอยู่ในดินคุณพ่อเองอะ่ะต้องทําด้วยความอุตสาหะยากลําบากครับแล้วก็เหนื่อยกว่าจะธุรกิจมั่งคงมีเงินมีทองแต่ถ้าเป็นลูกเนี่ยทำแป๊บเดียวเพราะว่าธาตุมันขัดแยง้งกันก็คือธาตุไฟกับธาตุทองอะ่ะเพราะว่าทองมันโดนไฟละล,ะลาย บางคนก็จะมีความเชื่อแบบนี้ครับท้ายคนที่เขาตั้งเป็น CFO หรือคนที่ดูทรัพย์สินนะครับประธานผู้ก่อตั้งของ h u a w e ยก็เลยไม่ไปแตะเรื่องตําแหน่ง CFO หาคนอื่นมาทําแทนเพราะอะไรเพราะลูกสาวเป็นทองแล้วถ้าเกิดพ่อมาแตะเป็นไฟแล้วอาจจะเป็นตัว<า>ขัดขวางอุปสรรคลหหรือไงฮะล,ลูกสาวเป็นดินครับดินทําให้เกิดทองลูกสาวเลยเป็น CFO ค่ะถ้าพ่อมาดู CFO อะ่ะมันก็เท่ากับว่าไฟไปเผาเงินเผาทองมันก็จะละลายหายไปหมด มีตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆใ,ในจีนที่ยังมีร่องรอยของวิธีคิดหรือการวางตัวคนในลักษณะแบบนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะอลีบาบาก็เป็นเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวอลีบาบาครับธุรกิจของตัวเขาเองครับเป็นธาตุน้ําก็คือธาตุธาตุน้ำครับหมายถึงตัวตัวพื้นฐานตัวธุรกิจนะครับเป็นธาตุน้ํา อย่างคุณแจ็คมาอยู่นะครับเป็นคนราศีธนูเนาะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นน้ำเหมือนกันนี่แหละครับคือน้ำชนน้ำนครับก็เลยส่งเสริมกันธุรกิจก็เลยไหลเวียนถ้าใครมีโอกาสเคยไปที่สำนักง,งานใหญ่ของอบาบา c c c a m p ัปนะครับตัวอาคารเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนทรงตัวยูเหมือนโรงเรียนทั่วไปมีมีตึกปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ตึกตรงกลางพื้นที่ตรงกลางที่แบบว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจก็จะเป็น แอ่งน้ําหรือบึงขนาดใหญ่แล้วก็ข้างๆก็จะมีบ้านที่เป็นรั้วสีขาวแล้วก็เป็นไม้ไผ่รอบๆอะครับอยู่ตรงกลางไอ้นั่นะคือออฟฟิศของปะปะามาข้างๆถัดไปก็จะเป็นลานเฮลิแพดที่จอดเฮลิคอปเตอร์ประจำตัว เขาก็จาลองฉากทางเข้าเป็นเหมือนกับทางเข้า,าสายน้ําริมหาดครับลาดลงไปก็จะเป็นบึงหน้าออฟฟิศเหมือนทะเละครับจำลองเป็นน้ําแล้วก็ด้านหลังที่เป็นตึกสูงก็คือเหมือนภูเขาอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของฮวงจุ้ยที่มาเกี่ยวข้องก็ยังเป็นค่านิยมว่าหน้าติดน้ําหลังติดเขามันก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องที่อยู่อาศัย ตรงทางเลือดทางชันทางเข้าครับโดยตัวที่บริษัทเป็นธาตุไม้ตัวก็เป็นธาตุไม้ก็เลยทําสีเหลืองไว้เพื่อว่าทองเนี่ยมันทําให้เกิดน้ําแล้วน้ำ่ะส่งเสริมให้เกิดไม้ไม้ในที่นี้หมายความว่าการเจริญเติบโตแล้วก็ขยายสาขาของธุรกิจครับ<ม>เขาก็เลยเออฟ อยู่ตรงกลางแล้วก็อย่องที่บอกเมื่อกี้กปลูกป่าไผ่ครับรอบเลยมองเข้าไปเนี่ยมองจากตึกลงมากี่ชั้นกี่ชั้นก็มองไม่เห็นนะเห็นลังคายอยู่นิดนิดคือเอาเป็นว่าถ้าคนเดินออกมาหน้าออฟฟิศที่เป็นบ้านบ้านไม้ไผ่หลังนั้นนะครับพนักงานทั้งตึกอะลุมกันมองเป็นพันสายตาก็มองไม่เห็นนะ ด้วยความที่มันคลึ้มหมดเลยอ่ะไอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นแล้วก็สิ่งที่เห็นปับมะมาจะใส่เสื้อสีแดงน้อยมากนะครับนอกจากวันที่ส่งเสริมให้พนักงานแต่งงานกัน,กนที่เป็นชุดวันมงคลนะวันสีแดงที่เหลือก็จะไม่ใส่เลยเพราะว่ามันสะท้อนถึงธาตุไฟเป็นธาตุขัดแย้งกันก็จะไปผูกพันถึงเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายแล้วก็การแสดงออกทุกด้านใน<ม>ชีวิต<ม>ด,ด้วยหมดเลยครับเราพยายามศึกษาว่าตัวเราเองเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลาย่านะครับถ้าอยากสมัครงานกับธุรกิจหรือมีความเชื่อแบบ จีนแบบนี้อยู่ครับเราต้องดูที่เลิกเกิดของคนที่เป็น c ี o กับเลิกวันก่อตั้งบริษัทว่ามันตรงกับราศีอะไรนักสัตว์อะไรธาตุอะไรแล้วตัวเราเนี่ยเป็นธาตุส่งเสริมอะไรเขาหรือเปล่าเพะถ้าเราใช่ครับรีคูตเตอร์หรือ HR ครับ จะผ่านเราง่ายสังเกตว่าหลายคนพยายามสมัครงานนะทำไมไม่ได้แต่ไมเพื่อนฉันได้อะไรเงี้ยที่จีนยังมีแบบนี้อยู่นะครับอย่างล่าสุดใน Facebook ของของ,ของต้าเองก็จะมีเพื่อนโพสต์เลยว่าต้องการตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่เกิดพศนี้แล้วก็ล็อกวันด้วยนะคว่าพศนี้ช่วงเดือนนี้เดือนนี้มันบอกอยู่แล้วว่าคุณเอาไปเป็นเลขาให้ใครแล้วคนบริษัทนั้ทนนะี่เกิดวันอะไรเดือนอะไรราศีอะไรธาตุอะไรอันนี้บริษัทในไทยด้วยนะ ก็ยังมีอยู่ครับทุกวันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ถ้ามีความรู้เรื่องนี้ไว้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองหรือว่าการที่จะต้องไปปฏิสัมพันธ์ด้วยสําหรับคนที่มีกลุ่มความเชื่อหรือความเข้าใจความศรัทธาในาลักษณะเดียวกันเนาะใช่ครับแสดงว่า h r หนึ่งในอาชีพนี้ละที่ต้องมีความรู้เรื่องของศาสตร์ดวงฮวงจุย้ยแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับราศีเป็นพื้นฐานบางอย่างถ้ายังต้องทํางานอยู่กับบริษัทจีนหรือบริษัทที่เชื่อเรื่องนี้อีกกลุ่มหนึ่ง อาชีพที่มีความรู้เรื่องนี้เอาไว้ก็จะเป็นกําไรหรือเป็นต้นทุนที่ดีคือสถาปนิกหรือนักออกแบบเพราะจะเกี่ยวพันกับเรื่องของหวงจุ้ยไหมคะในการออกแบบประตูทางเปิดทางเข้าตรงไหนแล้วก็จะทําแบบไหนที่ทําให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านของอาคารสานักง,งานหรือกิจการรุ่งเรืองในร้านค้าต่างๆคุณตรินใช่ครับปีที่เขาเรียกว,ว่าปีนักสัตรที่ไม่ค่อยถูกต้อนรับในจีนครับมันจะมีอยู่นักษัตร์หนึ่งครับ น้อยมากครับที่จะถูกต้อนรับเพราะว่าความเชื่อของจีนมันจะมีวันที่ปลาสื่อวันแขวนป้ายครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดวงไม่ได้แข็งราศีไม่ดีเราก็จะวันแขวนป้ายหรือวันเปิดบริษัทเปิดร้านเนี่ยให้ตรงกับเลิกที่เป็น เวลามังกรนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยคนจีนจะมีความเชื่อว่าเข้มแข็งมีบารามีใครที่เกิดปีมะโรงที่เป็นเจ้าของก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ได้เกิดปีมะโรงก็จะใช้วิธีปาเสือคือทําให้อยู่ในเลิกมังกรมันก็จะตกอยู่2รูปแบบนะครับเจ้าของเนี่ยมะโรงหรือมังกรส่วนร้านหรือบริษัทก็ยามมังกรทีเนี้ยมังกรไม่ถูกกับอะไรรู้ไหมฮะไม่ถูกกับจอครับว้าดีจอเนี่ยบอกเลยว่าแจ้งเกิดที่จีนยากครับแล้วเราเกิดปีอะไร แล้วแมตช์กันไหมเอ่อต่อให้คนปีจอเก่งแค่ไหนครับก็ทําได้แค่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเทียที่สามครับ,รบจากผู้บริหารสูงสุดที่สามไปอยู่ใต้เขาเราจะไม่ได้เป็นเหมือน C l e v e l ด้วยกันหรือใต้ C e อครับเราจะต้องไปเป็น VP หรือ SVP ใต้ C l e v e l อีกทีนึงโอ้ยอันนี้เป็นความไม่ยุติธรรมเลยนะคะแลวคนปีจอที่เก่งๆเขาจะต้องทํำยังไงอ่ะก็สร้างธุรกิจเองครับสุดท้ายก็คนปีจอมันจะกลับมาภาพนี้ครับคนปีจอเนี่ยที่ถูกกระทํามานะ เวลาตั้งบริษัทก็จะไม่เอาของตัวเองตั้งก็จะเอาปลาเสือก็คือแขวนป้ายครับเลิกมังกรเหมือนกันออมันก็กลับมาเหมือนกันเลยครับสมมติคนปีจอโดนกระทํามายังไงสุดท้ายเปิดบริษัทก็เอาเลิกมังกรเพราะต้องการเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็แผ่ขยายแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่เลือกคนปีจอด้วยกันเองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเรื่องที่ย้อนแย้งนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีปริบเขาเรียกนะไม่ได้ทึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเป็นปริมาณเยอะเหมือนกันครับ คนจีนเขาดูหลายแบบหรือว่าบริษ<ด>ัททางร้านต,าต่างๆที่ว่านั่นก็ดูหลายแบบเมื่อกี้อย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยินหยางหรือว่าห้าธาต นักษัตริย์12นะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัววันเดือนปีเกิดอันที่มันฟิกมา3อันนะครับ3าสามตำราเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนากก็คือการเจอก็คือวันเดือนปีเกิดเมื่อกี้ครับสก็คือนักษัตว์เราเกิดมาตรงกับนักษัตว์อะไรในรอบ12ปีครับแล้วก็ท่หน้าก็คือช่วงวันเวลาเดือนอันนี้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่คนจีนเขาก็จะเลยมีศาสตร์อยู่3ศาสตร์ครับที่เอาไว้เปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมก็คือ1อ่อะเฟงช่วย 2. ก็คือตำราไทายสวยก็คือเทพที่ควบคุมดวงชะตาแต่ละปีหรือการจัดเทพเหมือนในเทพก่อนที่เราเคยบอกไปเรื่องของร้านอัญมณีสามก็คือเรื่องของตำราลทัทธิเต่าที่เน้นเรื่องความสมดุลธรรมชาติเอาธาต เออนี่ไปเสิมไม่นี่อะไรเงี้ยนอกจากสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราธาตุอะไรครับเขาก็จะเอาอ็อบเจกต์บางอย่างไปวางก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเฟืงช่วยพวกนี้ครับสเกิดมาเปลี่ยนแปลไม่ได้กับอีกสาม,มาเสริมแล้วก็เพิ่มเติมทีหลังก็คือเอาไว้แก้เคล็ดว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับสาศาสตร์หลังเพื่อไปแก้กับสิ่งที่มันติดตัวมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เฟงชุยนี่จริงๆมันก็คืออยู่ในเรื่องของการปรับธาตุทั้ง5ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของลทัทธิเต๋าครับเพราะว่าลัทธิเต๋าเน้นวิธีการสอดคล้องกับธรรมชาติความสมดุลแล้วก็ธาตุทั้ง5้าให้มันสมดุลกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านเราแบบโอ้โหเอาสิ่งนู่นสิ่งนี้ไปวางแล้วแบบดูแน่นไปหมดก็ไม่ใช่นะครับฟืงชุยที่ดีเนี่ยสุดท้ายมันก็คือกลับมาที่เรื่องของลทัทธิเต๋าครับสอดคล้องธรรมชาติและความสมดุลการจืดนี้เป็นระบบที่เชื่อมโยงธาตุกับนักษัตริย แล้วก็ธาตต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เกี่ยวพันกับเรื่องการใช้ชีวิตเดี๋ยภาพรวมเต๋าก็มามีอิทธิพลในแง่ของการทําให้สมดุลตรงทางสายกลางอย่างที่ว่าน่ะดีที่สุดแล้วเนี่บางทีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ยังขาดพร่องอยู่ใช่ไหมใช่ครับราศีคนเด่นคนดังในไทยกับในจีนที่ดูมาครับมันจะมีมีอยู่ประมาณสัก 2อสท่านแล้วกันนะครับช่วงแรกถ้านับตามปีพศออเกิดเนี่ยเขาจะตรงกับราศีเมษนักสัตว์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงก,กันไปแต่พอมาดูเทียบกับปฏิทินจีนที่เป็นการเจอครับทั้งหมดเนี่ยคือธาตุน้ำครับคุณธนินเจรวรรณนน,นี่ของ c ีพีก็จะท,ทําธุรกิจสังเกตว่าน้ํามันจะไหลไปทุกทิศก็เหมือนแม่น้ําทั้งหลาสายครับธุรกิจก็จะขยายไปเยอะ2ก็คุณเจริญศรีพัฒนาพักดีไทยเบฟจะทำอ่ไงกับน้านี่แหละครับสาคุณเสถียเรเศรษฐศิทธิ์ นำสกุลเดิมน่าจะเสถียรธรรมะนะครับคล้ายๆกันวันเกิดก็คล้ายๆใกล้ๆก,กับคุณธนีนะครับนี่ก็ทําคาราบาวก็สังเกตว่าเนี่ยพอเป็นธาตุน้ำเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยง่ายหมดถ้าเทียบกับแบบเจียคุณสารัตรัตนะวดีเนี่ยผู้บริหารบริษัทหรือ c o อกับ Energy ครับก็ธาตุไฟก็ทำเกี่ยวบเรื่องไฟฟ้าแล้วก็การสื่อสาร ตรงเป๊ะอยู่ครับคุณเฉลิมอย่ทีิยาครับกระทิงแดงพอมาดูเทียบกับการถือก็ก้ามกึ่งแต่อาจจะไปน้ำมากกว่าครับคุณประยุทธ์มหากิจศิรีครับนาศีพิจิบีลากาททำเนสกาแฟตันภัสสทีครับสีเมษาและปีหมูปีกุลมาทางน้ำอีกสังเกตว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นดวงของเราหรืเป็นท่าของเรามันจะส่งเสริมในสิ่งที่เราทำครับให้ดีขึ้นนะครับ อ่าพอมาดูเนี่ยอ่าคุณเล่ยจุงเนี่ยครับ16ธันวาราศีธนูปีละกาธาตุโลหะผู้ก่อตั้งเสียวมีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนมันก็แปลกอยู่นะคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเวลาเวลาถ้าเรามองในมุมของวิทยาศาสตร์เราก็ต้องเอะไงว่าเอ๊ะก็เขาก็ราศีอาจจะคล้ายกันนะสายใ้แบบไทยนะครับแต่พอมาดูแบบการเจอแบบพอเทียบตำราเทียบเลิกเทียบวนนันครับมันตรงกับธาตุครับมันก็กลายว่าออาสิ่งที่เขาทำเนี่ยกับธาตุที่เขาเป็นมันส่งเสริมกัน มันก็เลยทำให้ธุรกิจของเขาครับเติบโตจนเป็นที่รู้จักขนาดเนี้ยจริงๆมันจะมีอีกผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำหนิงโผครับที่เป็นขวดใส่ใสโลโก้เป็นต้นภูเขาครับสีแดง,แดงนั่นก็ท่านาใครไปจีนก็จะเจอน้ํายี่ห้อเนี้ยเยอะเลยแม้กระทั่ง สุรายี่ห้อเหมาไทยครับก็ทตุน้ําเหมือนกันแล้วก็เป็นคนทตุน้าด้วยไอ้พวกนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าบางครั้งนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้งมง่ายนะครับแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดมันมีสถิติที่เป็นตัวนับได้ที่น่าสนใจเหมือนกันกับการมาเทียบโยงแล้วก็เป็นความสอดคล้องไหมฮะถ้าจะวิทยาศาสตร์มาจับถ้าวิทยาศาสตร์มาจับเป็นไปได้ครับในการรับคนเข้ามาทํางานสำหรับคนจีนหลายกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องเหล่านี้เวลารับคนเข้ามาทำงานแน่นอนดวงวันเดือนปีเกิด หรือว่าเลิกต่างๆมีส่วนในการตัดสินใจบุค,คลิกลักษณะที่ติดตัวมาด้วยอีกอันหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบคือเรื่องของโง่เฮงอีกหนึ่งาศาสตร์ซึ่งหลายบริษัทนับด้วยแล้วใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกว่าจะรับหรือไม่รับคนเข้าตรงนี้เขาเชื่อกันยังไงคะเอ,อของคนจีนยังไม่ถึงขั้นโง oh ่เฮงร้อยเขนาดนั้นนะครับ หลักๆที่ HR เขาจะสกรีนก่อนนะครับเขาจะดูที่ปีนักษัตว์คือราศีเนี่ยมันจะดูช่วงเดือนเกิดใช่ไหมครับ<ม>ใช้ไม่มากมันสักไม่ได้ทุกบริษัทนะครับส่วนมากที่ใช้ราศีเนี่ยจะเป็นฝั่งรัฐวิสาหกิจมากกว่าถ้าจีนเนี่ยรัฐวิสาหกิจอ่ะจะใช้ช่วงราศีมากกว่าว่าส่งเสริมกับใครขัดแย้งกับใครเพราะว่าผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจอ่ะก็มีเป็นช่วงเวลา,าครับอยู่3ปี5ปีแล้วก็หมดวาลาก็ไป เขาก็จะเลือกตั้งเฉพาะลูกน้องครับที่เป็นราศีที่ส่งเสริมของเขาอย่างเช่นสมมติอ่ายกตัวอย่างคนราศีเมษเนี่ยก็จะดูเฉพาะคนที่เป็นราศีสิงห์กับธนูแล้วก็จะบอก HR ไว้ว่ามังกรกับตุลเนี่ยไม่รับราศีพฤษศส่งเสริมก็คือรับแต่มังกรกับกันไม่เอาเลยก็คือสิงห์และกลุ่มคนที่เกิดราศีเมถุนก็คือตุลและกลุ่มไม่เอากันกับธนูไอเนี้ยกลุ่มวิสาหกิจที่เขาเลือกรับหรือไม่รับดูจากเกณฑ์อะไรที่บอกว่าราศีนี้มันขัดแย้งกันหรือราศีนี้ส่งเสริมกันก็ตำราครบา ว่าถ้าเราเกิดช่วงนี้ราศีไหนมาแล้วทําให้เราแบบว่าไม่ได้เกิดผลงานเพราะว่าที่เขาถ้าเขาไม่นับปีอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะรัฐศาสตรกิจเวลาเขาเลื่อนหรือปลุกสำเน่จเขานับตามอาวโุโสเหมือนไทยนี่แหละครับถ้าได้อาวโุโสมาแล้วก็มาอยู่ใต้ตัวเองอะตัวเองจะเลือกไม่ได้แล้วแต่คนที่ตัวเองจะไว้ใจแล้วก็ให้หน้าที่แบบเป็นเหมือนซักเซสเซอร์ผู้สําเร็จราชก,การผู้ดูแลแทนเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศอะไรเงี้ย แต่งตั้งคนนี้ดูแลแทนเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะราศีที่ส่งเสริมเขาครับเยอะเพราะว่าเขาเป็นเป็นลูกจ้างของรัฐเหมือนกันแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้แบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเอกชนเนี่ยจะไม่ดูราศีจะดูเน้นไปที่นักสัตว์ปีมะโรงของจีนก็คืองูใหญ่จบเลยปีนักสัตว์ที่ผู้บริหารปีมะโรงจะไม่รับใต้ตัวเองก็คือปีจอไปดูครับ18ผู้ก่อตั้งครับไม่มีจอเลย แล้วส่วนมากก็ส่งเสริมเขาคนที่ขึ้นมาแทนก็ชวดอีกคนนึงก็วอกเนี่ยนักสัตว์ที่ส่งเสริมปีมาลงก็คือชวดและวอกทําให้มาลงงูใหญ่ไม่เติบโตคือปีจอถามว่ามีความเชื่อไหมความเชื่อผมว่ามีเพียงแต่บางท่านไม่พูดแต่สุดท้ายแล้วการที่เขาเลือกใครขึ้นมาครับแล้วไม่เลือกใครขึ้นมาแล้วก็ไปดูตามหลักสถิติว่าคนที่ทํางานดีแต่ไม่เลือกขึ้นมาเลยปีอะไรบ้างมันมีปัจจัยแวดล้อมอยู่ครับว่าทําไมเขาถึงไม่เลือก สิ่งที่ผมเข้าใจนะครับตั้งแต่ทําธุรกิจมาอะไรก็ตามที่เป็นความเสี่ยงอะไรก็ตามที่มีคนทักว่าทําแล้วไม่ดีเขาจะเลี่ยงหมดเลยครับเพราะเขาต้องการให้ธุรกิจเขาเติบโตแบบว่าถาวรยั่งยืนถ้าหลักวิทยาศาสตร์มาจับในหลายเรื่องก็อธิบายได้นะคะคุณกรินถ้าบอกว่าคนไม่เลือกเอา คนที่มีราศีแบบเดียวกันหรือบุคลิกลักษณะทำนองเดียวกันกับตัวเองเนี่ยมาทำงานด้วยเพราะมันเหมือนกันเกินไปตัวอย่างเช่นราศีมังกรหรือคนที่มีบุคลิกแบบมุกทะลุแบบดุดันใช้วิธีการจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดเฉียบขาดเนี่ยจะเอาคนในคาแรคเตอร์แบบเดียวกับตัวเองมาทำงานก็เรียกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้จะอธิบายในมุมแบบประมาณนี้ได้ไหมคะเป็นไปนได้ครับมันไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่รู้คือเราสัมผัสได้ครับ มันจะมีอยู่ปีหนึ่งในหนังสือที่ผมเคยอ่านครับช่วงปี2554ครับมันมีผู้บริหารท่านหนึ่งที่เป็นชาวตอนตกมาบริหารบริษัทชื่อโนเกียแล้วกันแล้วก็ปฏิเสธหลายๆเรื่องที่โนเกียควรจะทำครับผู้บริหารท่านนั้นนะเกิดเกิดปีมาเส็งซึ่งไม่ถูกโฉลกกับนักสัตว์ของปี54ก็คือปีกุลนะครับปีก่อตั้งบริษัทหรือปีผู้บริหารคนนั้นนะครับที่ทําให้โนเกียซบเซาช่วงปี54่อันนี้คือความไม่เชื่อแบบตอนตกนะ แต่พอคนจีนเขาเห็นว่าปุ๊บเอ้าเนี่ยเขามาเป็นเลคเชอร์แต่ถ้าถ้าในมุมบริษัทของเราเวลาเราไปฟังบรรยายเขาจะพูดในเรื่องของ d i s u ั s i o n เรื่องของการตัดสินใจการพิธานมันอยู่ที่การตัดสินใจและดุลยพินิจของคนคนนั้นนะครับถ้ามองในมุมของจีนให้ลึกขึ้นนะอ่ะอ๋อคนคนนั้นเกิดวันนี้พศออนี้คศออน,ออนี้ตรงกับปีมะเสงซึ่ง54เนี่ยตรงกับนักสัตว์ของปีกุนหมูแล้วคนนี้มาเสงมะเสงกันไม่ถูกกับมกุลเขาก็เลยตัดสินใจแบบนั้นมันก็เลยทาให้ธุรกิจไปไไม่อออดัันนี้้คืถาาปฟบบบยแ เป็นการเป็นการพยายามหาคำอธิบายและเหตุผลมาเชื่อมโยงเพื่อให้มันเข้ากันได้กับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ว่างั้นเถอะใช่คนเนี้ยเมื่อปีห้าสามา่ก่อนหน้าเนี่ยตัดสินใจทุกถูกหมดแต่พอปีห้าสี่ตัดงินใจอย่างผิดหมดเพราะว่ามันตรงกับปีกุลแล้วเขาเป็นมะเส็งเขาเลยตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าโง่เฮงแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนน้อยแต่ว่าก็มีผลเหมือนกันในการที่จะถูกมองแล้วก็พิจารณามันมีเรื่องแบบนี้ในจีนเนี่ยยังไงบ้างคะ เออเยอะครับหลักๆใครอยากทำงานบริษัทจีแล้วสัมภาษณ์เลยครับทำทรงผมเปิดหน้าผาครับถ้าผู้หญิงก็คือเปิดหน้าเลยครับหลักๆนะก็เขียนคิ้วอย่าอย่าเขียนคิ้วตะวัดอย่าเขียนคิ้วตกแค่นี้ครับเพราะว่าที่จีนนะเขาจะดูแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วครับ mm. ตอนที่ไปรอบที่เป็น c ีอีโอซีอเขาจะดูโงเ่เฮงหน้าเอาเองครับว่าเรากับ c ีอีโอ่ะถ้าสมมติเราเป็นตาแหน่งสูงนะถ้าตาแหน่งไม่สูงไม่เป็นไร ตำแหน่งเราสูงเป็นซีเดเวลเหมือนกันเขาจะดูว่าของเราอ่ะเป็นหัวเฮ้งที่เสริมเงินหรือเปล่าซึ่งหน้าหัวเฮ้งก็จะไปตรงกับระ,ระบบท่าดีครับอ,อันนี้คือหัเห้งหน้าทาัดน้ำหน้าทาดไฟเขาจะมีเทียบอยู่ครับ คุยกันมาทั้งตอนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้คุณตรินเล่าเพื่อจะทำให้เห็นภาพว่ามันมีสิ่งที่คิดเชื่อและถูกศรัทธาหรือถูกยึดเอาไว้ในวิถีของความเป็นคนจีนเนี่ยแง่มุมไหนบ้างมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยหรือคุณผู้ฟังยังไงคะคุณตรินเวลาที่เราทำความเข้าใจหรือรู้จักกษัตริย์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเราไปติดต่อสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงได้คะ่ะ อ๋อมีครับแน่นอนครับสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยครับต้องไปดีลงานกับคนจีนนครับถ้าสมมติว่าตัวเราเองได้ศึกษาข้อมูลของคนที่เราจะต้องไปดีลด้วยครับว่าเขาชื่อนมสกุลอะไรเนี้ยแล้วก็เกิดเออช่วงปีไหนเดือนไหนนะักสัตว์ไหนถ้าเรารู้ข้อมูลนะครับ เราจะเตรียมข้อมูลได้อย่างแม่นยําในการเจรจาให้สําเร็จอย่างเคสพี่หยาดีครับหรือ BY d ดีที่คนไทยรู้จักกันครับรถยนต์ตอนนี้เขามาดีลเจราจาเขาจะดีลอยู่2อกองสองสอง,สองทีมใช่ไหมครับทีมแรกก็คือทีมคนที่มาเป็นทีมเจรจาครับเขาก็จะหาคนที่ธาตุแล้วก็ราศีครับแมชกับทางฝั่งประเทศไทยซึ่งก็คือทีมคุณพรประภาตอนนั้นนะครับเพื่อจะให้เจรจาเนี้ยสำเร็จอันนี้คือคิดแบบจีนนะครับพอตอนที่จะต้องตั้งสายการผลิตเขาก็จะมีทีมหนึ่งครับที่จะต้องมาเจรจาก่อนที่จะเป็นคุณ หวังมาเองเพื่อจะมาดีลกับฝั่งผู้บริหารไทยที่เป็นผู้บริหารบริษัท w h a ก็คือคุณจูนจรีพรจารุกรสกุลนะครับผู้บริหารและก็ซีอบริษัท w h a Group เขาก็จะมีทีมทั้งชายทั้งหญิงครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะมาเสริมเขาจะศึกษามาหมดเลยครับว่าใครต้องเป็นใครแล้วก็ดีลย,ยังไงให้สําเร็จสําหรับผู้ที่มีความเชื่อในศาสตร์เหล่านี้เนี่ยการที่มีสิ่งฟิกซ์มาตั้งแต่ต้นเช่นดวงราศีวันเดือนปีเกิดซึ่งสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดว่าจะทําางนดด้้วยไไม่ไ จะมีตัวเลือกตัวหลบถ้าปลายทางลักษณะจะไม่ได้ต้องกันสิ่งที่ช่วยเสริมดวงได้ต้นทางเนี่ยช่วยจัดการให้ใช่ครับฝั่งจีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้100%เนตะ์ก็คือ100%นตนะครับ ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อะครับที่มีท่านประธานวีดีสีจิ้นผิงมากับภริยาครับคนที่เป็นคนแบบว่าถือเค,ค้กให้อะไรให้ครับตอนที่เ,เราเป่าเคียนวันเกิดให้กับภริยาท่านประธานวดีสีจิ้นผิงครับก็เลือกคนที่ถูกโฉลกกับดวงท่านภริยาก็ท่านประธานวีนะครับอันนี้ฝั่งไทยเตรียมฝั่งไทยนี่แหละครับเพราะว่าเขาทํางานกระทรวงการต่างประเทศนะครับเขาก็เลยรู้ความเชื่อ,อแบบจีน มันเป็นรายละเอียดที่คิดว่าถ้าได้รับการใส่ใจอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้ถูกใจแล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์ให้การเจรจาหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ราบรื่นนะฟังรายการตอนนี้จบแล้วเชื่อได้ว่าผู้ฟังหลายคนอาจจะอยากจะกลับไปศึกษาและค้นคว้าเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่มีผลต่อความคิดความเชื่ออีกเพิ่มเติมแน่นอนค่ะคุณตรีนวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและดิฉันสุพิษบังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ y o ยูทูบไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice